ภายใต้การนำทีมของเอติฮาวครับทุกคนรู้ดีครับว่านิวคาสเซิลกำลังสยายปีกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เอติฮาวคิดก็คือบางทีมันอาจจะต้องใช้นักเตะที่มีชื่อชั้นและประสบการณ์ในเกมระดับสูงมากกว่านี้นั่นคือเหตุผลก้อนใหญ่ๆครับว่าทำไมต้องเป็นซานโดรโตนาลีตอร์ลี่นั้นกลายเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ถูกจับตามองอย่างมากหนึ่งในเหตุผลก็คือความละไม้คล้ายคลึงกับอันเดียปิโลครับแม้ทั้งพื้นที่ในการเล่นครับก็คือการยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวโฮลดิ้งนั่นคือเป็นมุมมองจากวงนอกจากสื่อมวลชนเพราะถ้าเราพินิจพิเคราะห์ในวิธีการเล่นของตอร์ลี่จริงๆแล้วมันแทบจะไม่เหมือนกับอันเดียปิโลเลยครับตอร์ลี่เป็นนักเตะสไตล์ไหนกันแน่ถูกคาดหวังอย่างไรและจะเข้ามาช่วยให้ทีมของเอ็ดดี้ฮาวนั้นยกระดับได้จริงหรือเปล่าMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับอ้าวก่อนที่เข้าเรื่องนะฮะฝากทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับใครแวะเวียนเข้ามาแล้วดูเรื่อยๆเป็นขาประจำเป็นแฟนคลับของ Main Stand Thailand แต่ว่าอาจจะลืมกด Subscribe นะครับฝากไว้หน่อยแล้วกันครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก็ดีครับจะได้รู้ครับว่าคลิปใหม่ๆของเรานั้นออกทุกวันนะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 700,000 ซับแล้วอยากให้ถึงเร็วๆนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์สแตงค์เป็นช่องทางสนับสนุนโดยตรงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับผมความตื่นตาตื่นใจครับที่สโมสรนิวคาสเซิลผมว่าเป็นปีที่แฟนๆทูนามี่เนี่ยน่าจะตื่นเต้นในรอบ20ปีเลยก็ได้ครับเพราะว่าการได้กลับไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันเป็นความสำเร็จที่มันจับต้องได้และแน่นอนครับทุกคนรู้ดีว่าตั้งแต่นิวคาสเซิลได้กลุ่มทุนจากซาอุดิอาระเบียเข้ามาเทคโอเวอร์แล้วพวกเขากำลังเดินหน้าไปสู่ระดับที่มันสูงขึ้นและยิ่งการไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันก็ต้องพยายามผลักดันตัวเองขึ้นมาครับซึ่งหนึ่งในข้อพิสูจน์ใหญ่ๆเนี่ยก็คือการเดินเครื่องในตลาดซื้อขายใช่ครับผมกำลังพูดถึงซานโดรโตนาลีครับกองกลางตัวใหม่ครับทีมชาติอิตาลีเข้ามาเป็นฟันเฟืองสำคัญของนิวคาสเซิลและถูกคาดหวังไว้สูงเหลือเกินครับในการยกระดับวันนี้มาคุยเรื่องดีลนี้กันหน่อยครับโตนาลีเป็นนักเตะสไตล์ไหนกันแน่ถูกคาดหวังอย่างไรและจะเข้ามาช่วยให้ทีมของเอ็ดดี้ฮาวนั้นยกระดับได้จริงหรือเปล่าติดตามในนี้พร้อมๆกันนะครับผมเริ่มตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆเลยครับซานโดรโตนาลีเนี่ยเกิดมาในครอบครัวแฟนบอลเอซิมิลานครับโอ้โหเรียกว่าเป็นแฟนบอลในระดับอุลตร้าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจครับว่าสายเลือดปีศาจแดงดำเนี่ยไหลเวียนอยู่ในร่างกายตลอดเวลาและก็เป็นหนึ่งจุดที่ทำให้เขานั้นพยายามครับพยายามผลักดันตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่สโมสรเอซิมิลานให้ได้ไปทดสอบฝีเท้าไปคัดเลือกไปหลายต่อหลายครั้งครับเพียงแต่ว่าข่าวร้ายมันก็คือเขาไม่เคยได้รับเลือกเลยแต่กลับกลายเป็นทีมเล็กๆอย่างเบรชชาครับที่มอบโอกาสให้ซึ่งในเส้นทางของการเติบโตของการเป็นฟุตบอลบางครั้งเราก็ไม่สามารถเลือกอะไรได้มากนะครับแต่กลายเป็นว่าการเริ่มต้นกับเบรชาอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของตัวลาลีก็ได้นะครับเขาย้ายมาอยู่เบรชาตอนอายุ12ปีครับและใช้เวลาเพียงแค่5ปีครับในการผลักดันตัวเองขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เริ่มกลายเป็นนักเตะตัวหลักของทีมเริ่มติดทีมชาติอิตาลีในชุดเยาวชนไล่ไปถึงการคว้าตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลของเซเรียบีได้พร้อมกับพาเบรชานั้นเป็นแชมป์ลีกรองตอนอายุไม่ถึง20ปีนะครับพาทีมขึ้นมาสู่เซเรียอาได้ณเวลานั้นนะครับชื่อของเขาเริ่มถูกพูดถึงในวงกว้างมากขึ้นแสงสปอตไลท์ทำงานอยู่เรื่อยๆผิดแต่ว่าผลงานส่วนตัวกับผลงานกับทีมเนี่ยพอมันมาอยู่บนเวทีใหญ่แล้วอยู่ในลีกสูงสุดแล้วดูมันสวนทางกันครับขณะที่โตนาลีนั้นค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นนะฮะค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นผลงานของเบรชาก็ค่อยๆลดระดับลงจนปรากฏว่าพวกเขานั้นตกชั้นครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันถูกพูดถึงก็คือตอร์ลี่นั้นกลายเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ถูกจับตามองอย่างมากหนึ่งในเหตุผลก็คือความละไม้คล้ายคลึงกับอันเดียปิโลครับรูปร่างหน้าตาทรงผมแม้ทั้งพื้นที่ในการเล่นครับก็คือการยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวโฮลดิ้งคอยคอนโทรลคอยควบคุมอย่างไรก็ตามครับนั่นคือเป็นมุมมองจากวงนอกจากสื่อมวลชนเพราะถ้าเราพินิจพิเคราะห์ในวิธีการเล่นของตอร์ลี่จริงๆแล้วมันแทบจะไม่เหมือนกับอันเดียปิโลเลยครับซึ่งคนที่ออกมายืนยันในเรื่องนี้ก็คือตัวของปิโลเองเขาเคยให้สัมภาษณ์เมื่อ3ปีก่อนครับบอกว่าระหว่างตัวเขากับซานโดรโตนาลีเนี่ยมันเหมือนคนละแนวกันเลยครับเด็กคนนี้เก่งมากครับแต่เวลาเล่นในสนามเนี่ยแตกต่างออกไปเขามีพลังงานสูงวิ่งเยอะมีทุกอย่างของความเป็นแชมเปี้ยนส์และสามารถเล่นคู่มิดฟิลด์ได้รวมถึงเป็นมิดฟิลด์ที่2สไตล์ครับที่อยู่ในตัวเองนั่นคือทั้งรับและรุกได้
ขาครบเครื่องมากกว่าครับทั้งด้านเกมรับและเกมรุกเขามีส่วนผสมระหว่างผมกับผู้เล่นคนอื่นๆเขาไม่ใช่ทายาทของผมหรอกเพราะเขาเล่นได้แตกต่างและที่สิ่งสำคัญเนี่ยนะครับผมจำได้ว่าคำหนึ่งที่ปิโลพูดก็คือเด็กคนนี้วิ่งในสนามเยอะกว่าผมแน่ๆนั่นคือจุดที่มันไม่เหมือนกันครับเพียงแต่ว่ารูปรักษ์หน้าตาทรงผมเนี่ยมันคล้ายกันส่วนผสมที่หลายๆคนวิเคราะห์ออกมาอาจจะเป็นการรวมกันระหว่างปิโลจาโรกาตูโซซึ่งกาตูโซเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะขวัญใจของโตนาลีวิ่งขยันไล่แบบ box to box ออกบอลได้ดีระยะสั้นระยะไกลได้หมดซึ่งพอมาคุยในเรื่องนี้กับซานโดโตนาลีนะครับว่าถูกเปรียบเทียบกับนักเตะรุ่นพี่โดยเฉพาะอันเดรปิโลเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างเขาบอกว่าการถูกเปรียบเทียบกับนักเตะอย่างอันเดรปิโลนะครับมันอาจจะเริ่มต้นเพราะว่าทรงผมคล้ายกันแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันกวนใจอะไรนักหรอกเป็นเกียรติกับตัวเขาด้วยซ้ำที่ถูกหยิบไปพูดถึงกับปิโลแต่ด้วยความสัตย์จริงนะครับมันอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงเลยเวลาอยู่ในสนามเราก็ต่างกันปิโลมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครจะกล้าไปถึงในระดับที่เขาเล่นได้ผู้อย่างทอมตนครับว่าอีกไกลมากครับโอเคการถูกเปรียบเทียบกับตำนานอย่างปิโลเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจครับแต่อาจจะไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียวกับวิธีการเล่นของเขาอีกอย่างคือสำหรับตัวของโตนาลีเนี่ยปิโลนี่อยู่ในระดับแบบขั้นสูงสุดครับแต่สิ่งที่เขาเพิ่มเติมมาก็อย่างที่บอกครับลูกบู๊ลูกขยันพลังงานที่อาจจะถูกเปรียบเทียบกับเจโรกาตูโซมันจึงกลายเป็นส่วนผสมที่มันลงตัวนะครับโตริกเป็นกองกลางที่ครบเครื่องครับสมดุลทั้งรับและรุกต่อบอลเชื่อมบอลวางบอลหาพื้นที่ว่างให้กับตัวเองเสมอและสามารถทำให้การเล่นกับเพื่อนนั้นทำได้โดยง่ายครับเขามีเทคนิคการเล่นที่ดีคล้ายๆกับปิโลครับแต่ก็ยังมีความดุดันเป็นสายบู๊คล้ายๆกับกาตูโซหลังจากที่เบรชาตกชั้นนะครับโอกาสก้อนใหญ่ๆมาถึงครับและมันก็มาจากเอซิมิลานทีมรักในดวงใจของเขานี่แหละครับโดยสัญญายืมตัว1ปีพร้อมออปชั่นซื้อขาด15ล้านยูโรและบวกเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคตอีก10ล้านยูโรเอาเข้าจริงๆนะครับไอตัวข้อเสนอเงื่อนไขต่างๆเนี่ยซานโดโตรี่บอกว่าเขาแทบไม่ได้สนใจอะไรเลยครับแค่รู้ว่ามิลานติดต่อมาเนี่ยก็แทบจะเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วเพราะมันเป็นความฝันอันสูงสุดของเขาครับต่อให้สถานการณ์ณเวลานั้นเนี่ยเอซิมิลานจะมีปัญหาในเรื่องของสถานการณ์เงินไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่แต่การได้ลงเล่นในซานซิโร่ได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนๆของโรสโซเนรี่มันคือความฝันอันสูงสุดอยู่แล้วครับสุดท้ายเขาก็กลายเป็นนักเตะของเอซิมิลานก่อนที่จะมีการสัญญาถาวร5ปีครับและก็เป็นช่วงเวลาที่เขาปักหมุดชื่อตัวเองครับบนแผนที่โลกลูกหนังอย่างเต็มตัวกลายเป็นกำลังสำคัญของมิลานกลายเป็นมิดฟิลด์ห้องเครื่องกลายเป็นทุกสิ่งอย่างในแดนกลางครับจุดสูงสุดก็คือการพาปีศาจแดงดำเนี่ยกลับมาเป็นแชมป์กันโชว์สนามได้ครั้งแรกในรอบ11ปีครับซีซั่นนั้นเนี่ยเขาลงเล่นเกมลีกทั้งหมด36นัดครับยิง5ประตู3แอสซิสต์ส่วนซีซั่นล่าสุดครับก็ยังเป็นตัวหลักเหมือนเดิมครับเล่นเกมลีก34นัดทำได้อีก7แอสซิสต์ซึ่งจากตัวเลขสถิตินะครับของ whoscore.com เนี่ยมันก็เป็นไปอย่างที่ซานโดโตรี่เคยบอกไว้ครับเขาเป็นส่วนผสมครับไม่ได้เป็นตัวรับจ๋าไม่ได้เป็นสายเทคนิคแบบปิโลขนาดนั้นแต่มีความบู๊ความดุดันแบบกาตูโซการเชื่อมเกมทำได้ดีจากแดน2ไปถึงแดน3ครับแต่ในเกมรับก็สามารถรับผิดชอบได้ตัวเลขบอกไว้ว่าโตนาลีเนี่ยมีสถิติการเข้าปะทะสำเร็จนะครับในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยคิดเป็น 79% ไม่น้อยนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเขากลายเป็นตัวหลักที่น่าจะผูกกับอนาคตของเอซิมิลานไปแบบยาวด้วยสถานะด้วยความรู้สึกด้วยความรักเพียงแต่ว่าโลกของฟุตบอลครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เมื่อมีเสียงความต้องการมาจากนิวคาสเซิลครับวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาครับสาริกาดงเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับในการได้ซานโดโตนาลีเข้ามาเป็นนักเตะคนใหม่หลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงกันไปตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มในศึก U21 ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับมันเป็นดีลที่เกิดขึ้นแบบสร้างความแปลกประหลาดใจได้พอสมควรครับหนึ่งก็คือความผูกพันระหว่างตัวเขากับมิลานนะครับมันแน่นแฟนมากมันเหนียวแน่นมากเขาถูกมองว่าอาจจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่สามารถเล่นให้กับมิลานไปจนแขวนสตั๊ดด้วยซ้ำแต่เงื่อนไขหนึ่งที่ทุกคนพอจะทราบนะครับก็คือสถานะการเงินของเอซิมิลานพอมันมีข้อเสนออย่างจริงจังจากนิวคาสเซิลเข้ามาครับซึ่งก่อนหน้านั้นนิวคาสเซิลก็มีรายชื่อในลิสต์ความสนใจหลายๆคนนะครับเคยมีข่าวกับนิโคโลบาเรล่าด้วยของอินเตอร์มิลานหรือแม้กระทั่งเดคันไรส์มาเซตไกเซโดเฟลิกซ์เอ็นเมซ่าแต่สุดท้ายมาลงเอยกับซานโดโตนาลีครับประเด็นตรงนี้นะครับจอร์จคาร์กินครับเป็นนักเขียนสายฟุตบอลของ The Athletic เนี่ยเคยเขียนบทความไว้ครับชื่อว่า Inside Sandro Tonali's Newcastle Deal มันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมถึงต้องเป็นนักเตะทีมชาติอิตาลีคนนี้นะมันมีการวิเคราะห์ออกมาครับส่วนหนึ่งในเนื้อหาก็คือบอกว่านิวคาสเซิลเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและอยู่ภายใต้เรดาร์ของตัวเองนั่นหมายความว่าโตนาลีเนี่ยอยู่ในลิสต์อยู่แล้วนะครับที่สำคัญคือไม่ได้มีแรงกดดันจากฝั่งของมิลาน
นิโคลโซรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ระหว่างโตนาลีกับมิลานเนี่ยมันดูแน่นแฟนคือภาพรวมหมายความว่าการยื่นข้อเสนอเข้าไปเนี่ยค่อนข้างจะเป็นดีลที่เกิดขึ้นง่ายกว่าที่คาดแล้วกันครับจากมุมมองของนิโคลโซนะครับเพราะทุกคนมองเข้าไปเนี่ยโอ้โหโตนาลีคือตัวหลักแน่ๆอนาคตนี่คือกลายเป็นตำนานของมิลานแน่ๆแต่เป็นนักเตะที่ตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างครับในการเข้ามายกระดับแดนกลางของนิโคลโซจึงยื่นข้อเสนอเข้าไปซึ่งมิลานพร้อมเปิดโต๊ะเจรจาทันทีครับที่สำคัญนะครับสื่อของอิตาลีอย่างกาเซต้าเดลโลสปอร์ตก็เคยเปิดเผยว่าหนึ่งในความฝันของโตรี่ก็คือการย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอยากท้าทายความสามารถของตัวเองเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นเร็วเกินกว่าที่เขาจะคาดหวังเอาไว้คืออนาคตเนี่ยเป็นไปได้ครับอยากจะมาเล่นในอังกฤษแต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียงแค่ตอนที่เขาอายุเพียงแค่22ปีซึ่งหลายสื่อก็มีการวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วดีลมันเกิดขึ้นระหว่าง2สโมสรครับนิโคลโซยื่นข้อเสนอที่ดีมากๆครับเคาะรวมออกมา70ล้านยูโรและอาจจะมีบวกๆเพิ่มเติมในอนาคตมิลานก็ตอบรับข้อเสนอนี้อย่างทันทีทันใดครับเพราะมันดีเหลือเกินครับมันอาจจะทำให้ซานโดโตรี่นั้นรู้สึกช็อกเล็กๆครับเพราะเขาไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้แต่โอกาสมาแล้วครับและต้นสังกัดก็คุยกันระหว่างสโมสรเนี่ยทุกอย่างมันไฟเขียวหมดแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือความท้าทายก้อนใหญ่ๆครับที่มาเร็วก่อนกำหนดภายใต้การทีมของเอ็ดดี้ฮาวครับทุกคนรู้ดีครับว่านิโคลโซกำลังสยายปีกครับกำลังเติบโตขึ้นมาการได้เข้าไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกในรอบ20ปีเป็นความสำเร็จที่มันจับต้องได้แน่ๆครับและทุกคนรู้ครับว่าซัมเมอร์นี้นิโคลโซจะขยับบินสูงขึ้นและภารกิจแรกในมุมมองของเอ็ดดี้ฮาวก็คือตรงกลางสนามนี่แหละครับนิโคลโซมีตั้งแต่ตัวหลักแดนกลางครับนั่นคือบรูโน่กิมาไรส์ย้ายมาจากลียงช่วงเดือนมกราคมปีที่แล้วแล้วกิมาไรส์สามารถปักหลักกลายเป็นจอมทัพกลายเป็นตัวคุมเกมกลายเป็นคนที่ทำให้แดนกลางของนิโคลโซนั้นเล่นถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะได้เพียงแต่ว่าภาระของกิมาไรส์เนี่ยบางครั้งมันเหมือนเป็นเดอะแบกมากเกินไปครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เอ็ดดี้ฮาวคิดก็คือต้องหาใครสักคนครับที่เข้ามาแบ่งเบาโอเคครับผลงานกองกลางคนอื่นๆครับที่เล่นร่วมกับกิมาไรส์ในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยโจลินตันทำได้ดีมากๆครับกับการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเองจากหน้าเป้ามาเป็นกองกลางรูปร่างแรงปะทะเซนเกมลุกได้ดีมากโจวิลล็อกเติมเต็มได้ครับในการทะยานเข้าไปสู่ในกรอบเขตโทษและอยู่ในพื้นที่ถูกที่ถูกเวลาครับมีส่วนร่วมในการทำประตูถึง9ลูกนะฮะยิง6แอสซิสต์3หรือพลังงานจากเด็กดาวรุ่งอย่างชอนลองสตาฟครับนี่ก็หนึ่งในขวัญใจของแฟนบอลครับเด็กท้องถิ่นเติบโตจากอะคาเดมี่ก้าวสู่ทีมชุดใหญ่หัวใจเนี่ยนะฮะทูนอาร์มี่เลยครับเพียงแต่ว่าทั้ง3คนเนี่ยนะครับถ้าเราคุยอย่างตรงไปตรงมาก็คือเหมาะสมกับการเป็นนักเตะที่อยู่ในทีมได้ครับแต่การยกระดับขึ้นไปบนเวทีใหญ่อย่างแชมเปี้ยนส์ลีกบางทีมันอาจจะต้องใช้นักเตะที่มีชื่อชั้นและประสบการณ์ในเกมระดับสูงมากกว่านั่นคือเหตุผลก้อนใหญ่ครับว่าทำไมต้องเป็นซานโดโตนาลีซึ่งแน่นอนครับว่าดีลนี้ทำให้เอ็ดดี้ฮาวนั้นรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากครับเขาให้สัมภาษณ์ถึงลูกทีมคนใหม่ของตัวเองครับบอกว่านี่คือนักเตะพอสวรรค์สูงครับน่าทึ่งมากๆมีความแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกายจิตใจรวมถึงเทคนิคที่มันเหมาะสมด้วยกับอายุขนาดนี้ครับ22ย่าง23ซานโดผ่านประสบการณ์ใหญ่ในฐานะนักเตะคนสำคัญลีกระดับท็อปของยุโรปเวทีใหญ่อย่างแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงเกมในระดับนานาชาติผ่านมาหมดแล้วครับมันคล้ายๆกับว่าถูกพิสูจน์ในแต่ละขั้นแต่ละตอนอย่างน่าชื่นชมแต่สิ่งที่สำคัญคือเอ็ดดี้ฮาวบอกว่าเขายังดีได้มากกว่านี้ครับยังสามารถพัฒนาเค้นศักยภาพให้มันเติบโตได้มากขึ้นกว่านี้และแน่นอนครับว่านิวคาสเซิลของเราเนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญเป็นแรงผลักดันสำคัญและผมดีใจมากกับการที่ได้ตัวเขานั้นมาร่วมทีมกับซีซั่นอันน่าตื่นเต้นที่กำลังจะมาถึงมีหลายสื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกนะครับว่าวิธีการเล่นมันจะเป็นแบบไหนซึ่งเรานึกภาพตามในระบบ 4-3-3 กิมาไรส์ยืนต่ำสุดทั้งหมดอีก2คนจ่ายเส้นที่แล้วนะครับก็จะมีพวกโจลินตันพวกโจวิลล็อกลองสตาร์แต่ตอนนี้พอได้โตนาลีเข้ามาครับภาระของกิมาไรส์อาจจะถูกแบ่งเบาลงด้วยวิธีการเล่นที่มันใกล้เคียงกันครับที่สำคัญคือเซนส์การเล่นคล้ายๆกันตอบโจทย์ทั้งรับและรุกเราอาจจะได้เห็นทั้ง2คนนี้สลับขึ้นลงครับในวิธีของการเป็นคู่มิดฟิลด์และสามารถคอนโทรลให้ทุกอย่างมันสมดุลได้จากตรงกลางสนามถ้าใครปักหลักแดนกลางอีกคนอาจจะต้องเชื่อมเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ขึ้นไปหรือในเกมรับคนที่อยู่สูงกว่าก็ต้องถอยลงมาเพื่อทำให้แน่ใจว่าแดนกลางนั้นจะมีความเหนียวแน่นก่อนที่จะทะลุไปถึงแดนหลังได้คุยง่ายคือคลาสบอลทั้ง2คนครับถูกประเมินว่าใกล้เคียงกันและสามารถจะจับคู่กันได้หรือเล่นร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือแท็กติกไหนก็ตามแต่แล้วก็จะเป็นคู่มิดฟิลด์ที่น่าตื่นตาตื่นใจคู่หนึ่งครับในศึกพรีเมียร์ลีกรวมถึงเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยวันเปิดตัวครับซานโดโตนาลีบอกว่าอยากขอบคุณนิโคลโซอย่างมากเพราะสโมสรได้มอบโอกาสครั้งสำคัญในอาชีพของผมผมต้องการตอบแทนความเชื่อมั่นด้วยความทุ่มเทในสนามอย่างที่ผมเคยทำมาโดยตลอดผมตื่นเต้นที่จะได้ลงเล่นในเซนต์เจมส์พาร์คและตั้งตารอคอยที่จะได้ต้อนรับความอบอุ่นจากแฟนบอลของนิวคาสเซิล
าจจะเป็นบทสัมภาษณ์ตามสคริปต์ครับเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่มันถูกคาดหวังมากกว่านั้นคือการเล่นในสนามเนี่ยแหละครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนิวคาสเซิลมีซีซั่นที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะการดึงนักเตะระดับโตนาลีเข้ามาเนี่ยมันน่าจะทำให้บ่งบอกอย่างชัดเจนครับว่าเป้าหมายของนิวคาสเซิลนั้นมีเส้นทางอีกยาวไกลมากๆพวกเขากำลังขยับตัวเองขึ้นมาครับตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆลงเล่นบนเวทีใหญ่ทั้งในเกมภายในประเทศอย่างพรีเมียร์ลีกและเวทียุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอติดตามครับผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งดีลสำคัญในรอบหลายปีของนิวคาสเซิลด้วยซ้ำไปแล้วก็รอดูครับว่าผลลัพธ์ในสนามจะออกมาเป็นแบบไหนครับซานโดโตนาลีจะสามารถช่วยนิวคาสเซิลได้อย่างที่นิวคาสเซิลคาดหวังไว้หรือเปล่าเปิดฤดูกาลคงได้เห็นภาพกันนะครับเอามาฝากทูนามี่ครับคาดหวังอย่างไรบ้างครับกับกองกลางคนใหม่นะฮะแสดงเห็นเข้ามาได้นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะฮะใครดูแล้วเฮ้ยยังไม่ได้กด Subscribe ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานะครับก็มีฟีเจอร์สุดแตงครับเป็นช่องทางสนับสนุนโดยตรงนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ